สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่สองแล้วนะคะเป็นเคสคดีดังนะคะคดีฆ่าข่มขืนน้องกระตูนนะคะเด็กหญิงวัยหกขวบนะคะเรามาชมกันนะคะว่าเรื่องราวในคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญผลงานของไอ้หนุ่ยหรือติ้งตังนะคะวัยสามสิบหกปีฆาตกรฆ่าข ok ่มขืนน้องกระตูนเด็กหญิงวัยขวบ ที่หายตัวไปเมื่อวันที่6ธันวาคม2556นะคะเมื่อพัดลงแต่พ่อแม่ขณะที่พ่อแม่พามาดูคอนเสิร์ตวงดนตรีใกล้ซอยแบริง่งย่านบางนานะคะก่อนพบศพทิ้งรกรางข้างสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่งด้วยการกำลังพัทุสลายใช้กำลังเบียดคอจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะ ข่มขืนที่ปากซอยลาซานใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบลิงจากนั้นไม่นานนะคะก่อเหตุซ้ำต่อเนื่องนะคะเผยเคยข่มคืนเด็กมาแล้ว10บรายพอรู้สึกสะใจขณะลงมือนะคะยอมรับเคยฆ่ามาแล้ว4ีรายสุดท้ายไอ้หนุ่ยก็ไม่ดวนโทษประหารนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558ศารอา,า,าสาาญาพิพากษาประหารชีวิตหนุ่ยตึ้งปางนะคะ คาตกรอต่อเนื่องสำนวนที่สองคดีล่วงละเมิดทางเพศและค่าเด็กญิงััหกขวบที่จังหวัดเลยแต่คำรับสารภาพเป็นประโยชน์สารจึงลดโทษให้ถึงหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาดูประวัติไอหน่วยหรือติ้งต่างกันนะคะออไอหน่วยนะคะเกิดพศ2520อายุ46ปีสัญชาติพาม่านะคะที่มีชื่อนะคะ ก็คือชื่อหนุ่ยหรือว่าคุณเดชนะคะอาชีพเป็นคนยกของของวงดนตรีนะคะฆาตกรเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะสถานะทางคดีก็คือโดนจำคุกตลอดชีวิตนะคะโดนพิพากษาลงโทษฐานฆาตกรรมแล้วก็ข่มขืนนะคะบทลงโทษก็คือโดนจำคุกตลอดชีวิตนะคะผู้เสียหายทั้งหมด10คนนะคะก่อคดี ระหว่างพศ2551จนถึงพศ2556นะคะเป็นคดีที่เกิดในประเทศไทยนะคะวันที่ถูกจับก็คือวันที่15ธันวาคม2556นะคะหนุ่ยหรือคุณเดชหรือรู้จักกันในานามทิ้งต่างนะคะเป็นคนร้ายที่ก่อคดีข่มขืนและคาตกรรมเด็ก10คดีเขาเคยถูกจับกุมในคดีพยายามทำอนาจารเด็กดิงที่อำเภอ เบยน้อยในพศ2551นะคะก่อนจะพ้นโทษในปี2555นะคะและเขาได้ก่อคดีข่มขืนเด็กอีกครั้งในช่วงพศ2556นะคะเขาถูกจับกุมในจังหวัดหนองคายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนเด็กข้างสถานีรถไฟฟ้าแบริงซึ่งต่อมาเขาได้สารภาพว่าได้ข่มขืนเด็ก10รายและฆาตกรรมเด็ก4รายนะคะ อุทธรได้พิจารณาจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมเด็กสี่คดีเรามาดูประวัติของติ้งต่างหรือว่าหนุ่ยหรือคุณเดชกันนะคะว่าเป็นใครนะคะพื้นเพของเขานะคะเป็นชาวพมา่าจึงไม่มีนามสกุลน,นะคะโดยเมื่อเขาอายุได้6ขวบเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กตั้งแต่เกิดจนอายุต็ดขวบ พ่อและแม่บุญธรรมนะคะได้รับเขาไปอุปการะที่อําเภอเปืยน้อยเมื่อเขาอายุสิบปีพ่อกับแม่บุญธรรมของเขาได้เสียชีวิตเขาจึงได้ไปอาศัยอยู่บ้านญาติของแม่และพ่อของเขาเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเขาได้ทํางานก่อสร้างจนมีภรรยาจึงอาศัยอยู่ที่บ้านของภรรยาการก่อคดีนะคะพศ2551วันที่18มกราคม2551 เขาได้ไปเที่ยวงานวัดในอำเภอเบยน้อยนะคะเขาได้ชักชวนเด็กอายุเต็ขวบที่มางานคนเดียวและลอลวงว่าจะพาไปซื้อขนมพอสอบโอกาสเขาก็ได้บีบคอเด็กและพยายามข่มขืนแต่ไม่สําเร็จนะคะเขาเตงพาเด็กไปวางบนกอไผ่นะคะซึ่งช่วงเช้าได้มีคนมาพบและนําตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเด็กได้ตาหนัาเขาได้ทําให้ถูกจับกลุมนะคะในข้อหาพากผู้เยาว์และถูก ขังอยู่ในเรือนจำพลน,นะคะพศ2555ถึงพศ2556นะคะหลังจากที่เขาได้พ้นโทษในวันที่24สิงหาคม2555เขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านของภรรยาในอำเภอเปยน้อยหลังจากที่เขาอยู่ที่บ้านของภรรยาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็ถูกคนในหมู่บ้านขับไล่เพราะกัว่าเขาจะก,ก่อเหตุซ้ําทําให้เขาต้องมาทํางานที่กรุงเทพมหานครโดยทาอาชีพเก็บของเก่ามาขาย ประมาณมีคนมาชักชวนเขานะคะให้ไปทำงานเกี่ยวกับเรือออกทะเลหลังจากที่เขาได้ทำงานได้ประมาณ2เดือนเขาก็ได้หนีงานเพราะไม่ได้รับค่าแรงซึ่งเขาได้เปลี่ยนงานมาหลายที่นะคะจนสุดท้ายเขาก็ได้ไปสมัครงานกับคณะหมอรำวงหนึ่งที่ตะเวนแสดงงานทั่วไปต่อมาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2556นะคะ เขาได้ลวงเด็กหญิงวัยสี่ขวบที่พบในงานการชาติดอกไฟในอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยไปข่มขืนและบีบคอจนเสียชีวิตนะคะต่อมาเขาได้ลวงเด็กชายคนหนึ่งแดมเพอวังสพุงไปรวนรลามแล้วบีบคอจนเสียชีวิตต่อมาเขาได้กระทอนาจารเด็กซึ่งเป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างที่อยู่ด้วยกัน ขากลัวว่าเด็กๆคนนั้นจะไปบอกพ่อแม่ตึงบีบคอจนสรุปไปแม่ของเธอได้ผ่านมาพอดีจึงนำส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาได้ลาออกจากงานแล้วหลบหนีไปถัดมาเมื่อวันที่4ธันวาคม2556นะคะเขาได้มาตั้งเ,เวทีกับวงดนตรีหมอรำที่วัดศีกันเขาได้เห็นเด็กๆคนหนึ่งผ่านมาเขาจึงทวนไปพูดคุยและล่อลวงไปขมขืนและฆ่า วันถัดมาเขาได้รอดลวงเด็กหญิงอายุ13ปีในบริเวณตลาดสุขสวัสดิ์ไปกระทรมนาจารก่อนปล่อยเด็กกลับไปหาพ่อแม่วันต่อมานะคะเขาได้ทำงานเป็นคนยกของกับวงดนตรีลูกทุ่งที่ไปเปิดแสดงบริเวณซอยแบล็งหลังจากเสร็จงานแล้วเขาเดินออกมาซื้อเบียร์ดื่มนะคะระหว่างทางที่เดินออกมาเขาได้บังเอิญเห็นเด็กหญิงวัยหกขวบคนหนึ่ง เดินอยู่คนเดียวเขาจึงชักชวนไปซื้อขนมแล้วชุดเข้าพงยางข้างทางบริเวณปากซอยลาซานและขมขืนแต่เด็กหญิงคนนั้นขัดคืนนะคะเขาจึงบีบคอจนเสียชีวิตต่อมาเมื่อวันที่8ธันวาคม2556นะคะเขาได้ลงดึกชายคนหนึ่งแดคอนเสิร์ตในอำเภอปักคงชัยไปขมขืนแล้วจึงพาด็กออกมาหาแม่วันถัดมา ได้ไปตั้งเวชีตที่บ้านโคกอุดมอำเภอกระบ,บินบุรีนะคะเขาได้ลงเด็กหญิงคนหนึ่งไปที่กระท่อมกลางป่าแล้วบีบคอจนเสียชีวิตนะคะในการจับกลุมนะคะเขาถูกตํารวจจับกลุ่มที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนื่องจากมีพลเมืองดีนะคะแจ้งบเบาะแสว่าเสื้อที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุฆ่าเด็กในซอยลาซานนั้นเป็นเสื้อของทีมงานลูกทุ่งหมอลำแห่งหนึ่ง จึงคาดว่าหน้าเ,เกี่ยวข้องกับคนงานที่จัดแสดงรุตรีนะคะทําให้ตํารวจเร่งติดตามตัวไปจนพบตัวเขาที่อําเภอท่าบ่อในวงตีโดยมีรูปพรรณสันฐานใกล้เคียงกับคนร้ายในภาพของกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าแบรินซึ่งเขาได้สารภาพว,ว่าข่มคืนเด็กสกบรายและค่าเด็กสีศพนะคะ สำหรับคำตัดสินนะคะเขาถูกสารอุทธรพิพากษาประหารชีวิตในคดีฆาตรกรรมเด็กสี่คดีนะคะเนื่องจากเขารับสารภาพทำให้ลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะต่อมาย้อนรอยไอหนุย่ยติ้งตคงฆาตรกรโหดฆ่าข่มขืนเด็กต่อเนื่องนะคะนับเป็นคดีสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะโอกคนเป็นพ่อแม่ทุกคนนะคะกรณน,นีคนร้ายลักพาตัวน้องกระตูนวัยหกขวบ ไปฆ่าขมขืนบริเวณป่ารกร้างติดสถานีรถไฟฟ้าแบริงบางนาเมื่อเวลา23.00นน,นะคะของวันที่6ธันวาคม2556โดยไอ้หนุย่ยหรือติ๊งตังนะคะคนร้ายค่าขมขืนน้องกระตูนสารภาพหน้าตาเฉยว่าก่อเหตุขมขืนเด็กมานับ10ครั้งมีค่าตาย4ี่ครั้ง เึ่งถูกตำรวจจับได้แค่2ครั้งโดยเน้นเลือกเฉพาะเด็กดญิงอยู่โดดเดี่ยวอายุระหว่าง12ถึง13ปีนะคะก่อนหน้าการจับกลุมคนร้ายนะคะบนโลกออนไลน์ทุกคนต่างช่วยกันแชร์และส่งต่อรูปภาพน้องกระตูนเพื่อหวังว่าน้องจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุ่นอีกครั้งนะคะแต่เรื่องจริงช่างโหดร้ายนะคะเมื่อพบน้องกระตูนในสภาพที่เหลือแต่เพียงกระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังหนึ่งท่อนและกระดูกเส้นผมเท่านั้นนะคะชาวเน็ตที่ติดตามและเอาใจช่วยหลายคนต่างสลดและสร้างความซื้อนใจไปทั่วทางสังคมไทยเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติของไอ้หนุ่ยก็พบสิ่งที่น่าตกใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะซึ่งไอ้หนุ่ยกระทาการเช่นนี้มาแล้วกว่าสิบครั้งจุดนี้เองนะคะทําให้เกิดการตั้งคําถามจากสังคมนะคะเหตุใดคนร้ายถึงได้ทําผิด ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเด็กสาวสี่คนต้องสังเวยชีวิตให้กับคนแบบนี้เนื่องจากไอ้หนุ่ยเคยก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคชนนะคะทั้งข่มคืนและข่มคืนฆ่านะคะเลือกเดือดที่เป็นเด็กหญึงลวนๆนะคะชีวิตอ่าบัดซบฆาตรกรโหดนะคะย้อนประวัติของไอ้หนุ่ยพื้นเพเป็นชาวพม่านะคะตึงไม่มีนามสกุลเกิดมาแล้วอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็ก ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะก็ย้ายไปอยู่กับแม่พิมพ์นะคะพ่อรองคนไทยที่รับไปเลี้ยงดูที่บ้านในอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะจากนั้นนะคะเมื่ออายุสิบห้าปีแม่พิมพ์กับพ่อรองก็ได้เสียชีวิตลงนะคะไอ้หนุย่ยจึงไปอาศัยอยู่กับญาติของแม่พิมพ่อรองที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนะคะไม่ได้เรียนหนังสือแต่อย่างใดนะคะ อาศัยทำงานก่อสร้างทั่วไปทั้งกทมและต่างจังหวัดนะคะโดยมีญาติชักชวนมานะคะต่อมาไอ้หนุ่ยมีเมียชื่อนางบุญจันขันตินะคะอยู่บ้านเลขที่78หมู่2ตำบลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นจึงอาศัยอยู่ที่บ้านของเมียช่วงหนึ่งนะคะพฤติกรรมดิบครั้งแรกของไอ้หนุ่ยนะคะก็คือคดีแรกที่ต้องเข้าคุกก,ก็คืออนาจารเด็กดิน วัยเด็ดขวบนะคะเริ่มวันที่18มกราคม2551นะคะที่งานวัดหรืองานบุญปู่เปยน้อยนะคะตําบลเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นไอหนุ่ยไปเที่ยวงานเจอเด็กอายุเด็ดขวบนะคะมาเที่ยวงานอยู่คนเดียวจึงได้ชักชวนหลอกล่อเด็กแต่พาไปเดินเล่นซื้อขนมพอสบโอกาสนะคะพาเด็กเดินไปในที่เปรียวริมห้วย จึงลงมือบีบคอให้สรุปก่อนเพื่อไม่ให้เด็กส่งเสียงแล้วลงมือถอดเสื้อผ้าออกหมดจากนั้นธรรมนาจารแต่ไม่สำเร็จนะคะแล้วเอาตัวเด็กไปวางที่กอไผ่ป่าลกตลอดคืนช่วงเช้ามีคนมาพบจึงนำส่งโรงพยาบาลซึ่งเด็กจำหน้าได้จึงพาตำรวจมาชี้ตัวที่บ้านเมียจึงถูกจับกลุมดำเนินคดีต่อมา วันที่24สิงหาคม2 5 5 5นะคะไอ้หนุ่ยได้พผลโทษออกมาจากเรือนจําอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นมาใส่อยู่ที่บ้านมีอําเภอเปยน้อยจังดขอนแก่นพักอยู่เกือบเดือนแต่ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นนะคะขับไล่ไม่ยอมให้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลัวว่าไอ้หนุ่ยจะมาก่อเหตุกับเด็กในหมู่บ้านซ้ําอีกจึงออกจากบ้านเมียไปในอําเภอเปยน้อยมาทํางานอยู่ใน กทมแถวหมอชิดยึดอาชีพเก็บของเกา่ากระดาษกระป๋องแถวหมอชิดขายนะคะโดยพักนอนอาศัยอยู่ใต้สะพานลอยนะคะทำงานได้ไม่กี่วันมีคนมาชวนไปทำงานไอหนุ่ยตึงได้ไปทำงานลงเรือออกทะเลประมาณสองเดือนนะคะพอเรือกลับมาเข้าฝั่งก็หลบหนีออกจากงานเนื่องจากไม่ได้รับค่าแรงนะคะแล้วเดินทางหางานอยู่ในกทมนะคะรับจ้งงางล้างจาน ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวใกล้ท่าน้ํานนนะคะต่อมาได้ถูกชักชวนไปทํางานม้าหมุนนะคะอยู่ประมาณเกือบปีเจ้าของม้าหมุนชื่อกระต่ายบ้านอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะคะแล้วออกจากงานมาอยู่กับรถบัมนะคะไปแสดงงานต่างๆอยู่ช่วงหนึ่งออกจากรถบัมมาพักอาศัยนอนตามท้องสนามหลวงขอเข้าวัดกินบ้างขอทานบ้างไปตามภาษานะคะต่อมานะคะก็หางานทําที่ หลังหมอชิดใหม่นะคะมีวงหมอลำมาเล่นดึงไปขอสมัครงานตั้งเวทีกับคณะสอนเพชรแล้วได้ย้ายวงหมอลำไปเรื่อยๆสุดท้ายจึงขอเข้าทำงานที่วงดนตรีหมอลำไหมไทยเดินสายรับงานแสดงทั่วไปนะคะหลังพ้นคดีปี2551นะคะไอ้หนุย่ยควนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งนะคะเป็นคดีของงานกรารชาติจังหวัดเลยค่ะ คือการลวงข่มขืนเด็กอายุ4ขวบนะคะในวันที่5กรกฎาคม2556นะคะที่งานการชาติดอกไา้อำเภอเมืองเลยนะคะซึ่งล่าสุดมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์นะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นของเด็กตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะคดีต่อไปนะคะเหตุเกิดที่อำเภอวัดสพุงจังหวัดเลย เป็นงานสินค้าราคาถูกที่มีวงหมอลำเล็กๆมาแสดงขณะนั้นไอ้หนุ่ยทำงานก่อสร้างอยู่กับเท่าแก่อําเภอเมืองเลยไปซื้อของกับเท่าแก่และคนงานหลายคนเมื่อไปถึงอําเภอวังสะพงุงไอ้หนุ่ยขออยู่เที่ยวงานก่อนไม่ได้กลับไปพร้อมกับเท่าแก่มาเดินเล่นในงานซื้อเบียร์ดื่มเห็นเด็กชายนั่งอยู เข้าไปพูดคุยด้วยนะคะแล้วนายหนุ่ยชวนออกมาแล้วพาเข้าไปในป่าในสวนยางพยายามรวลดามแต่เด็กถามว่าพี่จะทําอะไรไอ้หนุ่ยจึงรวลดามภายนอกหลังจากเสร็จแล้วจึงเดิอนออกมาพร้อมกันนะคะอีกคดีเหตุเกิดที่อำเภอเมืองเลยนะคะกระทำอนาจารเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนต่อมาไอ้หนุ่ยก็ว่าเด็กหญิงคนนั้นจะไปบอกพ่อกับแม่จึงบีบคอจนสลบไป พอดีแม่เด็กหญิงนั้นผ่านมาพอดีจึงนำส่งโรงพยาบาลต่อมาไอหนุ่ยได้ลาออกจากงานหลบหนีไปนะคะส่วนอีกรายเมื่อวันที่4ธันวาคม2,556เหตุเกิดที่วัดศรีกันดอนเมืองกทมนะคะไอหนุ่ยมาตั้งเวทีหมอลำเสร็จแล้วนะคะไปซื้อเบียร์ดื่มนะคะเห็นเด็กหญิงจึงเข้าไปพูดคุยด้วยแล้วพาเข้าไปในป่าบีบคอจนสลบไป กับถอดเสื้อกางเกงแล้วธรรมนาจารโดยใช้ถุงยางนาไมยเพื่อให้น้ำหล่อลื่นซึ่งตอนแรกนะคะคดีนี้ไอ้หน่ยให้การว่าลงมือฆ่าเด็กเพราะวันนั้นเด็กหมดสติไปส่วนตัวเองหลบหนีออกมาทันทีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พาไปชี้จุดในวันที่17บธันวาคมกับทพริวบอกว่าไม่ได้ฆ่านะคะต่อมาไอ้หน่ยก่อคดีอีกนะคะเมื่อวันที่5ธันวาคม25 /56 เหตุเกิดที่ตลาดสุขสวัสดิ์สามแยกบางบอนโดยพาเด็กหญิงออกจากงานแล้วพาเข้าไปในป่านะคะไปลงมือทำอนาจารไม่ได้ถอดเสื้อถอดแต่กางเกงไม่ได้บีบคอทำอนาจารไม่นานพอเสร็จแล้วนงกงเกงให้เด็กแล้วบอกให้มาหาแม่ที่ทำงานแล้วจูงมือเด็กออกมาเป็นเด็กอายุ13ปีและอีกครั้งวันที่6ธันวาคม2556 ปากซอยลาซานสุขุมวิท105บางนากรณีน้องกระตูขขนข่มขืนค่ากระทั่งถูกจับได้นะคะอีกรายวันที่9ธันวาคม2556บ้านโคกอุดมอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพอตั้งเวทีเสร็จไอ้หน่วยซื้อเบียร์มาดื่มแล้วเดินออกมาจากง,งานมาเห็นเด็กตึงเข้าไปคุยด้วยพาเข้าไปที่เปรี่ยวแล้วลงมือบีบคอเด็กจนแน่นิ่งแล้วถอดกางเกง หลังเสร็จกิจเดิอนกลับมาเข้าในงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะวันที่8ทธันวาคม2,556เกิดเหตุมินิคอนเสิร์ตอำเภอปักธงชัยจังหวัดนะครราชส,สีมาพอตั้งเวทีเสร็จแล้วไอ้หนุ่ยไปซื้อเบียร์มาสามกระป๋บบองเล้าข่าวสองกักดื่มจนเมาเดินออกมามองเห็นเด็กยืนอยู่คนเดียวจึงหลอกล่อให้ไปที่เปลวบีบคอค่อยคอย จนเด็กสรุปไปและลงมือทำชั่วเหมือนที่ผ่านๆมาเรียกว่าก่อคดีมานับครั้งไม่ถ้วนจนสังคมต้องทั้งคำถามนะคะว่าฆาตรกรที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญน,นับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำไมจึงยังให้รอยนวลเดินอยู่ในสังคมมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นเพราะว่ากฎหมายมีบทลงโทษที่บางเบาไปหรือไม่หรือเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ ตำรวจมีประสิทธิภาพยอนดานในการทำงานยิ่งครั้งล่าสุดด้วยแล้วนะคะการจับกุมไอหนุ่ยได้ก็หาใช่ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเสาะแสวงหาตัวไอหนุ่ยมาแต่กับเป็นพลังของพลเมืองดีที่ได้แจ้งเบาะแสว่าเสื้อที่ไอหนุ่ยใส่นั้นเป็นเสื้อของทีมงานลูกทุ่งหมอลำชื่อดังจึงคัดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนงานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามไปยังอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายจนกระทั่งพบตัวไอ้หน่วยที่ทำหน้าที่เป็นคอยวอนหรือคนยกข,ของในทีมงานโดยมีรูปพรรณสันฐาน,านใกล้เคียงกับคนร้ายในภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนนานหลายชั่วโมงนะคะแต่ผู้ต้องหายังไม่ยอมรับสารภาพจนกระทั่งตามไปพบ เสื้อทีมงานที่ใส่ในวันเกิดเหตุทำให้ผู้ต้องหาถึงกับผักก่อนยอมรับว่าเป็นคนลงมือนะคะขมค่มขืนน้องกระตูนแล้วใช้มือบีบคอจนเสียชีวิตจริงลุกแก้กฎหมายเพิ่มโทษไอ้หื่นให้หนักโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้สังคมโซเชียลตื่นตัวกันยกใหญ่และต้องการที่จะถือโอกาสเปลี่ยนในครั้งนี้คือการให้เพิ่มโทษกฎหมาย ลงโทษผู้กระทำผิดในข้อหากระทำชำเราให้รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะเนื่องจากผู้ต้องหาหลายๆรายหล,ลังจากออกจากคุกยังไม่สำนึกผิดก่อเหตุกระทำชำเราซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะบางรายยิ่งก่อเหตุรุนแรงมากขึ้นจากข่มขืนกลายเป็นฆ่าข่มขืนหรือข่มขืนผู้เยาว์เมื่อเทียบกับชีวิตของเดือผู้เสียหายไม่ต่างไปจากฆาตกรรมหรือประทุสลายถึงแก่ชีวิต แต่โทษของการค,คืนในปัจจุบันก,ก็คือการจำคุกเพียงสิบปีถึง20ปีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะควรที่จะเพิ่มโทษให้กับผู้กระทำชําเราแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการยกเลิกการบรรเทาโทษให้แก่ผู้ต้องขังในคดีกระทำชําเรารวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่ระบุว่าการแจ้งความบุคคลสูญหายนั้นต้องรองให้ครบย4ชั่วโมงซึ่งแม้ขณะนี้ในเบื้องต้นนะคะพลตำรวจเอก รมพนสุรมณีนะคะที่ปรึกษาสบสิบนะคะได้สั่งให้พนักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจให้รับแจ้งความบคุคคลสูญหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบยีิบสีชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคำสั่งดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่คำสั่งชั่วคราวเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องมีการสังคย,ยนาก็คือเรื่องของการขอตรวจสอบดูภาพวงจรปิดจากส่วนราชการและภาค ธุรกิจอิเลกทรอนิกต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันกว่าจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ต้องใช้เวลาหลายวันทั้งๆท,ท,ที่เป็นหลักฐานสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตได้ทันท่วงทีนะคะสุดท้ายแต่ป้องกันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนะคะความรักความผงวงใจความใส่ใจและความไม่ประมาทของพ่อแม่ถือเป็นภูมิคุ้มกันอันตรายกับลูกน้อยที่ดีที่สุดนะคะ อุทาหรณจากกรณีน้องกระตูนนะคะน่าจะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ท,ทุกภาคส่วนควรถันมาใส่ใจปัญหาอาชญากรรมเด็กมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่าให้วัวหายแล้วร้อมคอกนะคะให้กลายเป็นแผลกังใจที่ยากที่จะลบเลือนใจใครเลยนะคะมาดูบทพิพากษานะคะของ นายหนุ่ยติ้งต่างนะคะในคดีฆ่าข่มขืนน้องกระตูนนะคะศาลสั่งประหารชีวิตนายหนุ่ยติ้งต่างฆาตกรฆ่าต่อเนื่องน้องกระตูนวัยหกขวบทิ้งศพในพงหญ้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าชี้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และผลดีเนแน่นหนาแต่จำเลยสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะที่ศาลจังหวัดพระขนงถนนสพวุฒินะคะ ในวันที่28มีนาคม2557นะคะสารนัดอ่านคำพิพากษาหมายเลขดำออ่าง 602/ ท .2557 ที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีสารจังหวัดพระขนงเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในหน่ยหรือต่งตางไม่มีนามสกุลอายุ36ปีอาชีพรับจ้างเป็นจำเลยในความผิดฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีใบจากบิดามดาเพื่อการอนาจาร กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีใช้อุบายหลอกลวงโดยข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดหรือาพาไปเพื่ออนาจารนวงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปัสจากเสรีภาพในร่างกายและค่าผู้อื่นเพื่อปกปิดการกระทําทผิดซ่อนเลนศพเพื่อปิดบังการตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199.277 283ทวิ 288, 289, 310และ317นะคะก้ณนี้นายหนุ่ยจำเลยได้หลักพาตัวน้องกระตูนเด็กหดิงวัย6ขวบจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริง่งไปข่มขืนกระทําชำเราและค่าทิ้งในพื้นที่รกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าเหตุเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2,556โดยท้ายฟ้องอายการขอให้สารเพิ่มโทษจำเลย ตามกฎหมายซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาสารวิเคราะห์คำรับสารภาพและพยานตรวจท,ที่นำสืบประกอบคำรับสารภาพแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าวันเกิดเหตุบิดาของเด็กดิงได้พากันไปชมการแสดงดนตรีต่อมาเด็กดินงเกิดง่วงนอนบิดาจึงพาไปนอนที่รถก่อนที่บิดาจะกลับไปชมดนตรี ซึ่งจำเลยได้พบเด็กญิงแล้วได้พูดว่าจะ่พาไปซื้อขนมโดยจำเลยเดินจูงมือเด็กดิงเข้าไปในพงหญ้าข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบริงแล้วได้บีบคอจนเด็กหญิงหมดสติหลังจากนั้นได้ถอดเสื้อผ้าของเด็กดิงออกแต่เมื่อเด็กญิงรู้สึกตัวแล้วส่งเสียงร้องจำเลยจึงเอาเสื้อของเด็กดิงรัดปากไว้จนนิ่งเงียบ ดังนั้นจำเลยจึงได้กระทำชํำเราเด็กหญิงจนสำเร็จความใคร่แล้วจำเลยได้อุ้มร่างเด็กหญิงไปวางที่พงหญ้าแล้วนำกิ่งไม้มาวางทับร่างเด็กหญิงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเห็นก่อนจำเลยจ,จะกลับไปทำงานตามปกติซึ่งหลังเกิดเหตุประมาณสิบวันจึงมีผู้ค้นพบกระโหลกศีรษะเสื้อกางเกงรองเท้าแตะของเด็กหญิงที่บริเวณเกิดเหตุดยผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุก,กรรม ดี a นะคะยืนยันว่ากระโหลกศีษะเสื้อกางเกงรองเท้าแตะที่พบเป็นของเด็กหญิงอีกทั้งสารได้พิจารณาภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องดึงพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดการกระทำ กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีจำคุก8ปีโดยให้เพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งเป็นจำคุก12ปีในความผิดข้อนี้นะคะพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดาเพื่อ,อนานตาลจำคุกอีก6ปีเมื่อเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งเป็นจำคุกข้อหานี้รวม9ปีนะคะและฐานซ่อนเร้นศพเพื่อปกปิดหรือปิดบังกันตายจำคุกอีก1ปีนะคะ เมื่อเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งให้จำคุกเป็นเวลา1นึปีสเดือนขณะที่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ครึ่งหนึ่งฐานข้างผู้อื่นให้จำคุกตลอดชีวิตกระทําชําเราเด็กจำคุก6กปีพักเด็กอายุไม่เกิน15บปีจำคุกสี่ปี6เดือนและฐานซ่อนเร้นศพจำคุกแปเดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะ สำหรับนายหนุ่ยหรือติ้งต่างนะคะคาดก่อนค่าต่อเนื่องนั้นนะคะภายหลังถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุมได้ให้การรับสารภาพและยอมรับว่านอกต่ากน้องกระตูนแล้วนะคะนายหนุ่ยยังได้ก่อเหตุก,กะระทมาณาจารเดือมาแล้วนับสิบครั้งและฆ่าตายมาแล้วสี่ศพนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2551นะคะหลังพ้นโทษได้คดีพักผู้เยาว์มาเป็นเวลาสามปีโดยน้องกระตูนเป็นศพสุดท้ายนะคะเป็นไงค,คะคะดีนี้โหดไหมคะ โหดมากๆนะคะเป็นฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องนะคะซึ่งรายที่ฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องจะเป็นเด็กหญิงนะคะอายุไม่เ,เกินสิบห้าปีนะคะซึ่งเป็นการกระทำชำํเรากับผู้เยาว์ทางนั้นเลยนะคะแล้วก็อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะคะก็ควรจะดูแลบทหลานตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ว่าบทหลานจะไปไหนก็ควรจะมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามช่องสุ C ์เคสช ANNEL นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะกับคดีดังๆนะคะดิฉันจะนำเรื่องคดีดังมาเล่าให้ฟังนะคะขอบพระคุณและ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ